ินหน้าปฏิรูปผู้ชมคะในฐานะที่ในปีนี้ค่ะประเทศไทยได้ทำหน้าที่บทบาทของประธานอาเซียนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้วัฒนธรรมค่ะได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดเด่นของประเทศอาเซียนที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ค่ะรวมไปถึงค่ะการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมในอนาคตอีกด้วยวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยถึงแนวทางในการปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมของเด็กๆกันค่ะช่วง Thailand Weeklyผู้ชมครับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั้นในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทำให้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คนมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครกลับเป็นสิ่งที่ถูกนำมาเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวได้อย่างมากมายมหาศาลซึ่งในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จกับการเผยแพร่สินค้าทางวัฒนธรรมเช่นภาพยนตร์ดนตรีเสื้อผ้าและอาหารก่อให้เกิดกระแสนิยมต่างๆในหมู่วัยรุ่นมากมายในประเทศไทยของเราเองพยายามสร้างจุดแข็งทางด้านการท่องเที่ยวด้วยการดึงดูดอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาเรียนรู้และภาคภูมิใจในสินค้าไทยมากขึ้นแต่การที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสินค้าทางวัฒนธรรมได้นั้นต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังและการสร้างค่านิยมความเป็นไทยในสังคมเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปิดเทอมแบบนี้ผู้ปกครองมักจะพาบุตรหลานออกเดินทางท่องเที่ยวซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับทุกครอบครัวครับค่ะสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งเรากำกับดูแลในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศก็9แห่งนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เรายังมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตามอำเภอต่างๆอีกเยอะแยะนะคะซึ่งเราเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์สิ่งเหล่านี้ค่ะในช่วงปิดเทอมนี้เราได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับให้กับเด็กเยาวชนในการเข้ามารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยเราก็ได้จับมือกับคนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆภาคส่วนต่างๆไม่เฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมทางรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงครูหรือประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มาร่วมการขับเคลื่อนการทำงานหรือแม้กระทั่งค่ะประชาชนที่อยู่ในส่วนแหล่งท่องเที่ยวหรืออุทยานประวัติศาสตร์เหล่านี้เขาก็จะมีส่วนร่วมในการที่เขาจะต้อนรับคนที่จะมาเที่ยวในพื้นที่ของเขาค่ะเรามีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอยู่ทั่วประเทศดังนั้นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของเราเราก็จะมีการรณรงค์ส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นำเด็กเยาวชนนะคะแล้วก็คุณเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเราได้มีการจัดไว้ค่ะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และชุมชนดั้งเดิมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างให้คนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการสืบสานต่อยอดเรื่องราวของตนเองซึ่งหน้าที่ของคนไทยที่ไปท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่การไปเที่ยวและถ่ายรูปเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ต้องตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องช่วยกันรักษาและสืบสานวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วครับสำหรับในหลายปีที่ผ่านมาเราได้มีการยกระดับในเรื่องของการนำเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาตินะคะโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการนำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลแม้ว่าเราไม่ได้เดินทางไปในสถานที่จริงเราก็สามารถไปสืบค้นข้อมูลหรือไปหาข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเราไปในสถานที่จริงเราอยากรู้ว่าในอดีตเนี่ยก่อนที่เราจะเห็นภาพที่โบราณสถานที่เราเห็นเนี่ยเดิมมีโครงสร้างเป็นอย่างไรเราก็จะมีการทำ QR code เอาไว้ให้ก็สามารถเนี่ยค่ะเอาโทรศัพท์เข้าไปส่อง QR code เราก็จะได้อ่านถึงประวัติศาสตร์ต่างๆข้อมูลต่างๆดั้งเดิมค่ะแม้กระทั่งในบางแหล่งโบราณสถานเนี่ยเราได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า AR code เข้าไปเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นะคะหรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์360องศาเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นข้างในว่ามีอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าไปชมของจริงโดยปกติทุกปีเนี่ยในช่วงปิดเทอมเราก็จะเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ให้กับเด็กๆรวมถึงการทำกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆเพิ่มเติมจากปกติที่เราไม่มีแต่ในช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีเชิญชวนเด็กๆเข้ามาทำกิจ
กรรมไม่ว่าสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของการไปดูว่าเขามีงานช่างฝีมืออะไรที่จะให้ฝึกเด็กฝึกปฏิบัติหรือแม้กระทั่งการอบรมมะคุเทศก์น้อยเด็กๆให้เขาสามารถนำชมสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กในพื้นที่เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจในโบราณสถานหรือว่าศิลปวัฒนธรรมที่เขามีอยู่ก็ต้องยอมรับว่าโลกณวันนี้ค่ะเด็กอยู่กับมือถือเด็กอยู่กับแท็บเล็ตเด็กไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะเขาอาจจะมีในโลกส่วนตัวของเขาและการเข้าถึงข้อมูลของเด็กณวันนี้ค่ะก็จะมีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบอันนำมาซึ่งปัญหาบางประการให้กับเด็กเยาวชนเราการที่เราดึงเขาออกจากสิ่งเหล่านี้มาทำกิจกรรมมาปฏิสัมพันธ์กับคนไม่ว่าจะรอบข้างคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะเป็นพัฒนาการอีกด้านนึงไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาทางกายภาพของเขาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะจะช่วยให้เขาเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็จะฝากทั้งแต่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้อยากที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเราน่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเขาในการทำกิจกรรมเข้าใจแล้วก็ดึงเขาให้มาในเรื่องของการแสวงหาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองอะค่ะมากกว่าที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าอาจจะเกิดโทษกับเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมครับการจะประสบความสำเร็จในการนำทุนทางวัฒนธรรมมานำเศรษฐกิจชาติได้ก็ต้องอาศัยความรักชาติความเป็นชาตินิยมที่เข้มแข็งเรียกว่าเป็น DNA สำคัญในการไขกุญแจไปสู่ความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดในการเติบโตทางเทคโนโลยีเราจำเป็นจะต้องปลูกฝังค่านิยมไทยให้กับเด็กและเยาวชนควบคู่กันไปด้วยซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอข้อริเริ่มให้ปี2562เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน2562ภายใต้แนวคิดหลากหลายสร้างสรรค์ยั่งยืนอีกด้วยครับก็ในส่วนของเมื่อเข้าสู่ปีอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยเราคงจะไม่แนะนำเสนอว่าเรามีความโดดเด่นแต่ละกว่าชาติอื่นอย่างไรแต่สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเรากำลังมองว่าเรากำลังจะดึงประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับเราอย่างไรในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของเสาในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมน่ะได้รับมอบหมายในส่วนของการจัดกิจกรรมเนื่องในส่วนของที่จะเข้าในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนเราก็ได้มีการนำเสนอวัฒนธรรมของไทยเราในเรื่องของความงดงามในเรื่องวิถีแล้วเราก็ไม่หลงลืมที่เราจะนำเอาวิถีวัฒนธรรมของคนในกลุ่มอาเซียนเนี่ยที่คล้ายคลึงกับเราเข้ามานำเสนอโดยคนที่แตกต่างกันเราก็ต้องนำจุดเด่นของเขามานำเสนอสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสิ่งสำคัญคือประเทศกลุ่มต่างๆที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราได้มีการนำเสนอวัฒนธรรมของเขาด้วยของเราด้วยเขาก็จะเกิดการยอมรับแล้วก็จะภาคภูมิใจว่าเราให้เกียรติเขานะอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้คิดว่าเราขณะนี้เรากำลังวางแผนการทำงานอยู่แล้วก็คิดว่าในไม่นานเราก็คงจะเห็นภาพของการนำเสนองานวัฒนธรรมบนการจัดงานของการประชุมอาเซียนในไม่นานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้อธิบายไว้นะคะว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนี้ก็จะส่งเสริมความเข้มแข็งของประเทศต่างๆค่ะรวมไปถึงประเทศไทยด้วยซึ่งการที่พวกเราได้ช่วยกันปลูกฝังค่านิยมในการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและรากเหง้าของตนเองให้กับเด็กๆเสียตั้งแต่ตอนนี้นะคะจะกลายเป็นทุนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคตที่เมื่อมีการหยั่งรากลึกอย่างเข้มแข็งลงไปในวิถีชีวิตของคนไทยแล้วจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อยอดได้อย่างแน่นอนค่ะเดินหน้าปฏิรูป